สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้เรามาถึงบทเรียนที่2กันแล้วนะคะบทเรียนที่2นี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำนามค่ะคำนามในที่นี้จะเป็นคำนามที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าจะเป็นคำนามที่รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำนามเอาไว้ในบทนี้นะคะนอกเหนือจากคำนามจากบทนี้ไปแล้วจะไม่มีเรื่องอื่นให้น้องๆศึกษาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คือคำนามที่รวมทุกอย่างทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคำนามเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะมาเรามาดูกันทีละอย่างเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยก็คือคำนามคืออะไรนะคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ค่ะคุณลักษณะความคิดหรือสภาพนามธรรมต่างๆนะคะก็คืออย่างที่ครูพิมเคยบอกว่าคำนามคืออะไรนั่นแหละค่ะคำนามก็คือคำเช่นถ้าเป็นเด็กหน่อยก็จะ cat table อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราโตขึ้นนะคะคำนามมันมีมากกว่านั้นนะคะมาดูหน้าที่ของคำนามในประโยคก่อนนะคะคำนามนี้นะคะสามารถเป็นประธานของประโยคได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยายให้โตขึ้นนิดนึงนะคะคำนามเนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้ก็คือเป็น subject นั่นเองนะคะอย่างเช่น doctors work hard คำว่า doctor ตัวนี้เป็นคำนามและทำหน้าที่เป็น subject ของประโยคนะคะและเป็น subject ของประโยคเห็นไหมคะนี่คือหน้าที่ของคำนามอันที่หนึ่งคือเป็นประธานต่อไปค่ะคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะเป็นกรรมก็คืออยู่หลังกิริยาอย่างเช่นสมศักดิ์ ate oranges เห็นไหมคะคำว่า oranges ตัวนี้เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็น object ค่ะซึ่ง object ตัวนี้นะคะอยู่หลัง verb ที่เป็น ate เห็นไหมคะสมศักดิ์ ate oranges สมศักดิ์กินส้มเห็นไหมคะส้มหลายผลตัวนี้เป็นคำนามและทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะพอเข้าใจนะต่อไปค่ะเขาบอกว่าแสดงความเป็นเจ้าของค่ะเขาบอกว่าการแสดงความเป็นเจ้าของในคำนามที่เป็นสิ่งมีชีวิตทำได้นะคะโดยการเติม apostrophe s ลงไปค่ะเห็นไหมคะโดยการเติม apostrophe s ลงไปเช่น birds feather เดี๋ยวขยายให้ดูตัวโตเลยนะคะbird feather แปลว่าขนของนกค่ะเห็นไหมคะขนของนกนี่เป็นคำนามเห็นไหมคะ boys ball ลูกบอลของเด็กผู้ชาย ladies coat เห็นไหมคะเสื้อโค้ทของเด็กผู้หญิงเห็นไหมคะอันนี้คือแสดงความเป็นเจ้าของในคำนามของสิ่งที่มีชีวิตนะคะคือคนที่เป็นเจ้าของนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเช่น birds feather ก็คือขนของนกนกมีชีวิตเห็นไหมคะ boys ball ลูกบอลของเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมีชีวิตแต่ก็มีอีกรูปแบบหนึ่งค่ะคือการแสดงความเป็นเจ้าของในคำนามที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเห็นไหมคะอาทิเช่น the Gulf of Thailand แปลว่าอ่าวของประเทศไทยเห็นไหมคะอ่าวไม่มีชีวิตเห็นไหมคะคำว่า Gulf ตัวนี้ไม่มีชีวิตเห็นไหมคะก็เลยเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของในคำนามที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตหรือ the capital of France แปลว่าเมืองหลวงของฝรั่งเศสเห็นไหมคะ capital เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นการแสดงความเป็นเจ้าของก็คือคนที่เป็นเจ้าของสามารถเป็นมีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ได้นะคะต่อไปค่ะประเภทของคำนามนะประเภทของคำนามนั้นนะคะมีอยู่4ประเภทค่ะ4ประเภทแบบที่1ก็คือ common noun นะคะ common noun หรือสามัญนามนะคะแปลว่านามทั่วไปนะคะ2คือ proper noun หรือนามเฉพาะนะคะ3คือ collective noun หรือนามแสดงหมวดหมู่4คือ material noun คือคำนามที่เป็นวัตถุนามก็คือนามที่ใช้เรียกวัตถุนะคะทีนี้เราจะจำยังไงให้มันง่าย
common noun ก็คือคำนามทั่วไปค่ะที่เรียกโต๊ะเก้าอี้อะไรทั่วไปนะคะที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปส่วน proper noun ก็คือเป็นนามที่เฉพาะก็คือเจาะจงลงไปเลยว่าเป็นปีเตอร์นะเป็นโรงเรียนสุขฤทัยอย่างนี้เป็นต้นโรงเรียนเพชรวุฒิอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเรียกว่าวิสามัญนะยนามนะคะก็คือนามเฉพาะนะคะก็คือเจาะจงลงไปส่วน collective noun ก็คือเป็นคำนามที่แสดงหมวดหมู่นะคะก็คือเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นกลุ่มตำรวจกลุ่มคนอย่างนี้เป็นกลุ่มนะคะส่วน material noun ก็คือคำนามที่ใช้เรียกวัตถุนะคะต่อไปแบ่งตามรูปเนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนะคะเมื่อกี้แบ่งตามลักษณะเห็นไหมคะต่อไปแบ่งตามรูปค่ะแบ่งตามรูปนี้นะคะมี2ประเภทแบบที่1ก็คือ concrete noun ก็คือรูปนามก็คือคำนามที่จับต้องได้กับ abstract noun ก็คืออาการนามคือคำนามที่จับต้องไม่ได้นะคะเช่นความสุขความรักความเกลียดชังอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแบ่งตามลักษณะแบ่งเป็น4แบ่งตามรูปแบ่งเป็น2นะคะต่อไปค่ะแบ่งตามการนับเห็นไหมแบ่งตามการนับค่ะถ้าแบ่งตามการนับจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้คำนามนับได้คำนามนับได้ก็อย่างเช่นcar อย่างเงี้ยค่ะ school พวกนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยคือคำนามนับได้ต่อไปมาพูดถึงคำนามนับไม่ได้นับไม่ได้ก็คือเป็นคำนามที่เวลาเราใช้เนี่ยเราใช้ทีละเยอะๆเช่นข้าวกินข้าวทีละหลายๆเม็ดอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไม่นับเป็นเม็ดเราจะนับคำพวกนั้นว่าเป็นคำนามนับไม่ได้เช่นrice ข้าวนะคะ salt เกลือนะคะ sugar นะน้ำตาลเนี่ยพวกนี้คือคำนามนับไม่ได้นะคะนอกจากคำนามนับไม่ได้พวกนี้ก็ยังจะเป็นพวกความสุขความรักความเกลียดชังอะไรก็ได้ก็เป็นคำนามนับไม่ได้เช่นกันต่อไปค่ะคำนามแบ่งตามพจน์นะคะแบ่งตามพจน์ก็คือเอกพจน์กับพหูพจน์นั่นก็หมายความว่าคำนามนั้นเอกพจน์คือมีสิ่งเดียวค่ะเช่น a car นะคะ plural noun คือคำนามพหูพจน์คือคำนามที่มีมากกว่า1ค่ะเช่น car เติม s พวกนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะแบ่งตามเพศนะคำนามมีแบ่งตามเพศด้วยนะคะคำนามที่แบ่งตามเพศก็คือ1คือ masculine gender คือคำนามเพศชายนะคะจะเป็นคำนามที่เป็นเพศชายโดยเฉพาะ2เป็น feminine gender เป็นคำนามเพศหญิงนะคะเป็นเพศหญิงโดยเฉพาะอย่างเช่นพนักงานเสิร์ฟหญิงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ waitress อะไรอย่างนี้ถ้าข้างบนก็จะเป็น waiter นะคะพนักงานเสิร์ฟชายต่อไปค่ะ common gender ก็คือเป็นนามประเภทนามเพศรวมก็คือไม่ได้เจาะจงเพศนะคะคือใช้คำแล้วก็รวมๆกันไปต่อไปเป็น neuter gender ค่ะ neuter gender ก็คือเป็นคำนามที่ไม่ระบุเพศนะคะไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะต่อไปค่ะเป็นคำนามประเภทอื่นๆก็คือคำนามผสมนะคะเรียกว่าคำนามผสม compound noun นะคะข้อสังเกตค่ะเขาบอกว่าคำนามแต่ละตัวนั้นนะคะสามารถจัดอยู่ในหลายประเภทตัวอย่างเช่นเทรนรถไฟนั้นสามารถจัดอยู่ได้ทั้ง common concrete countable กับ singular noun เห็นไหมคะก็คือเขาบอกว่าคำนาม1ตัวสามารถที่จะจัดแบ่งไปได้หลายประเภทนั่นเองต่อไปคำนามทั่วไปกับ proper noun นะคะเขาก็แยกให้ดูอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวครูพิมจะขยายให้ดูตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะ common noun กับ proper noun ค่ะ common noun ก็คือคำนามที่พูดแล้วไม่รู้ว่าเป็นอันไหนนะคะเป็นลักษณะของทั่วๆไปเช่นประเทศนะคะไม่รู้ว่าเป็นประเทศไหนแต่ถ้าเป็น proper noun จะเจาะจงลงไปเป็นประเทศไทย city เป็นเมืองพูดมาไม่รู้ว่าเมืองไหนเป็น common noun นะคะเจาะจงลงไปจะเป็น Bangkok girl จะเป็นเด็กผู้หญิงไม่รู้คนไหนเจาะจงลงไปจะเป็น Mani
Jeans คือกางเกงยีนไม่ได้เจาะจงแต่ถ้าเป็นเจาะจงลงไปคือยี่ห้อ Levi's Coffee Shop ไม่รู้ร้านกาแฟไหนแต่เจาะจงลงไปเป็น Starbucks นะคะ Starbucks นี่ชอบกินนะคะชอบกินชอบทานอะร้านนี้นะคะมีที่นั่งที่นั่งสบายมากชิลได้นะคะเป็นสปอนเซอร์ให้ Perfect English ด้วยนะคะต่อไปค่ะ Common Noun Common Noun คือคำนามที่ใช้เรียกทั่วไปค่ะอันนี้เราจะไม่เน้นเยอะจะเป็นคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่เหตุการณ์ความรู้สึกเวลานะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรก็ว่ากันไปนะคะ Common Noun นั้นนะคะสามารถเป็นได้ทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นะคะเป็นเอกพจน์พหูพจน์เอกพจน์ก็man เห็นไหมคะเดี๋ยวขยายให้ดูตัวโตๆนะคะเอกพจน์ก็จะเป็น man พหูพจน์ก็จะเป็น men เอกพจน์ก็จะเป็น boy พหูพจน์ก็จะเป็น boy เติม s อย่างนี้เป็นต้นนะคะคำนามมีตัวตนค่ะอย่างเช่น dog เห็นไหมคะ dog ก็คือสุนัขมีตัวตน man ผู้ชายคอยเหรียญแต่คำนามนับได้ไม่มีตัวตนก็มีนะคะจะเป็น day one month เดือน year ปี action ก็คือการกระทำอันนี้คือจับต้องไม่ได้นะคะรู้ว่ามีแต่จับต้องไม่ได้นะคะ day month year action คำนามนับไม่ได้นะคะมีแต่รูปเอกพจน์เท่านั้นจำเอาไว้นะคะถ้าคำนามนับไม่ได้เนี่ยจะมีแต่รูปเอกพจน์เท่านั้นจะไม่มีการเติม s จำง่ายๆนะคะคำนามนับไม่ได้แบบมีตัวตนก็อย่างเช่น furniture นะคะ luggage rice sugar เห็นไหมคะพวกนี้เติม s ไม่ได้เลยคำนามนับไม่ได้แบบไม่มีตัวตนเช่น music love happiness knowledge advice information พวกนี้คือคำนามนับไม่ได้และไม่มีตัวตนนะคะต่อไปค่ะ common noun นั้นนะคะไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะยกเว้นแต่คำที่ขึ้นต้นของยกเว้นแต่จะเป็นคำที่ขึ้นต้นประโยคคือเราจะพูดว่า common noun ไม่ต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าเป็น proper noun คำนามชี้เฉพาะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นอย่างเช่นคำว่าโรงเรียนสุขหรือไทยอย่างนี้นะคะสุขคำว่า s ก็ต้องเป็นตัวใหญ่เพราะว่ามันเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะลงไปนะคะต่อไปนะคะคำนามที่เป็นเอกพจน์นับได้มักจะใช้ a กับ an ขึ้นต้นประโยคนะคะเช่น a king เห็นไหมคะแต่ถ้าเจาะจงลงไปว่าเป็น king ประเทศไหนนะคะก็จะเป็น the king of Brunei น้องๆงงไหมคะถ้าเป็น a king ไม่รู้ a king คนไหนเราใช้ a king ลงไป a king can do no wrong แปลว่าพระมหากษัตริย์อันนี้คือตัวอย่างนะคะคือพระมหากษัตริย์ไม่สามารถทำความผิดได้นะคะกับ the king of Brunei เห็นไหมคำว่า the มันใช้คำว่า the เพราะว่าเป็นการเจาะจงลงไปว่าเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศบรูไนอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะ proper noun นะคะเขาจะให้ดูว่า proper noun เนี่ยมีอะไรบ้างเช่นชื่อคนก็จะเป็นหญิงลักษณ์ชินวัตรแฮร์รี่พอตเตอร์ชื่อสัตว์ก็จะเป็นกาฟิลหลินปิงชื่อสิ่งของอันนี้คือมันเจาะจงนะ Samsung Apple iPad ชื่อสถานที่ก็อย่างเช่นสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตชื่อวันเดือนอย่างเช่น Sunday New Year's Day นะคะชื่อภาคก็อย่างเช่นภาคเหนือเขาบอก proper noun เนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอนะคะส่วนเอกพจน์มาดูต่อเอกพจน์ปกตินะคะที่ไม่ต้องมีปกติเนี่ยไม่ต้องมี a and หรือ the นะคะหรือ determiner ตัวอื่นเลยนะคะเช่นนะคะบอกว่ายกเว้นแต่คำนามเฉพาะต่อไปนี้ที่จะต้องใช้ the นำหน้านะคะเช่น the Suez Canal the Nile แม่น้ำไนล์ the Mediterranean เห็นไหมคะก็คือจะต้องมี the เพราะว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นชื่อเมืองที่มีคำว่า state หรือ kingdom หรือ republic พวกนี้ก็ต้องมี the ด้วยหรือชื่อพหูพจน์ของคนนะคะเช่น the Clintons the Obamas แล้วก็ชื่อที่มี of ประกอบ
นะคะก็ต้องมี the นำหน้าเช่นกันเช่น the Gulf of สยาม the University of Tokyo เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะเป็น collective noun คือสมูหนามนะคะกับ material mass noun คือวัตถุนามเขาบอกว่า collective noun เนี่ยจำง่ายๆว่าพูดปุ๊บมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มนะคะพูดปุ๊บมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มเช่น army ค่ะกองทัพเห็นไหมคะ army เป็นกองทัพ audience เป็นผู้ชม board เป็นคณะกรรมการเห็นไหมคะcrowd เป็นฝูงชน family เป็นครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะคะพูดปุ๊บมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนจำแค่นี้ collective noun นะคะต่อไปเขาบอกว่า collective noun เนี่ยใช้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ขึ้นอยู่กับความหมายนะคะคือเขาจะบอกว่าคุณจะหมายถึงคนคุณจะหมายถึงกลุ่มหนึ่งกลุ่มหรือคุณจะหมายถึงหลายหลายคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นมาอธิบายให้ฟังเช่น the student has agreed with the teacher เห็นไหมใช้ the student ในที่นี้คือความหมายคือเด็กเพียงหนึ่งกลุ่มจึงต้องใช้กับ has เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แม้ว่ามันจะเป็น collective noun แต่ความหมายเขาหมายถึง1กลุ่มมันเลยต้องใช้ has เพราะว่า has ผันตาม it นะคะส่วนตัวนี้ the student เติม s หมายถึงนักเรียนแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะต้องใช้ have เห็นหรือยังคะเพราะฉะนั้นการใช้collective noun เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความหมายที่ต้องการสื่อว่าคุณหมายถึง1กลุ่มหรือคุณหมายถึงนักเรียนหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นถ้าหมายถึงกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดียวให้ตีมันเป็นเอกพจน์ก็คือ it แต่ถ้ามันหมายถึงหลายคนให้ตีมันเป็นพหูพจน์นะคะแค่นั้นเองจำง่ายๆต่อไปค่ะเขาบอกว่าคำนามบางคำเนี่ยมันเป็นรูปพหูพจน์อยู่แล้วอย่างเช่น people พอเป็นคนคนเดียวก็เป็น a personPolice เป็นกลุ่มตำรวจพอเป็นคนเดียวก็เป็น a policeman staff นะคะเป็นพนักงานหลายคนนะคะพอเป็นเอกพจน์ก็จะเป็นสมาชิกของกลุ่มพนักงานนั้นก็เป็น a member of the staff นะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะนิยมใช้เป็นวลีเป็นรูปแบบของ collective noun บวก of บวก common nounเช่น an army of soldiers แปลว่าทหารกองหนึ่ง a flock of birds นกฝูงหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะ material noun หรือวัตถุนามนะคะก็คือจะบอกว่าเป็นคำนามที่ใช้เรียกวัตถุที่มีรูปร่างอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและนับไม่ได้นะคะอย่างเช่น oxygen copper iron gold พวกนี้เป็นธาตุถ้าเป็นสิ่งของจะเป็น wood stone paper cloth cotton ถ้าเป็นของเหลวจะเป็น water milk coffee ถ้าเป็นอาหารจะเป็น rice bread sugar pork fish butter fruit salad พวกนี้เป็นต้นจะเป็นเอกพจน์เสมอนะจ๊ะธาตุสิ่งของของเหลวอาหารต่อไปค่ะเขาบอกว่า material noun แม้ว่าจะเป็นเอกพจน์นะคะแต่ก็ใช้ an แต่ก็ไม่ใช้ an the นำหน้านะคะเพราะว่ามันนับไม่ได้นะคะเขาหมายถึง material noun เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเอกพจน์แต่ก็ใช้ an the นำหน้าแต่ก็ไม่ใช้ an the นำหน้านะคะยกเว้นว่าต้องการจะชี้เฉพาะลงไปถึงจะใช้ the นะคะต่อไปคำบอกปริมาณที่ใช้คำนำหน้า material noun มักจะใช้เป็น all any some little a little much นะคะอันนี้เขาจะสรุปสั้นๆก็คือว่าคำนำนับไม่ได้เนี่ยมักจะใช้กับพวก all any some little a little นะคะแค่นั้นเองเขาจะพูดถึงคำนำหน้าของคำนำที่นับไม่ได้ต่อไปค่ะเขาบอกว่าคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยเราสามารถทำให้มันนับได้โดยการเอาภาชนะไปใส่มันนะคะอย่างเช่นอั
ันนี้ครูพิมพ์จะสรุปให้เองนะคะถ้าอ่านตามนี้เดี๋ยวจะงงนะคะก็คือใส่ภาชนะเสียนะคะเช่นทีนับไม่ได้ไปใส่ภาชนะเป็น a cup of tea เป็นเอกพจน์ทันทีเห็นไหมคะต่อไปข้าวนับไม่ได้เอาไปใส่จานไปใส่ถ้วยก็จะกลายเป็นคำนามนับได้เห็นไหมคะแต่ถ้ามันเป็นทำให้มันเป็นพหูพจน์ก็ทำได้แต่คุณต้องนับที่ภาชนะภาชนะนั้นจะต้องมีมากกว่า1ก็คือการเติม s ที่ภาชนะแทนเช่น a cup เป็น2 cup เติม s t ไม่เติม s นะจ๊ะเพราะว่ามันนับไม่ได้ two glasses เห็นไหมคะเติม s ที่ glasses แทน five bottles เห็นไหมคะเติม s ที่ bottles แทนเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นแปลว่าน้ำนับไม่ได้เอาไปใส่ภาชนะทำให้นับได้และมันสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ได้โดยการเติม s ที่ภาชนะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ mass noun ก็คือ mass noun กับ common noun นะคะอันนี้เขาจะทำให้ดูว่าคำว่า copper นะคะเป็น mass noun เนี่ยก็คือทองแดง common noun ก็จะแปลว่าเหรียญทองแดงเห็นไหมคะ tin ดีบุกพอเป็น common noun ก็จะเป็นกระป๋อง iron เหล็กพอเป็น common noun ก็จะเป็นเตารีดเห็นไหมคะคำเดียวกันแท้ๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะ concrete noun กับ abstract noun อันนี้ไม่ยากเลยค่ะ concrete คือแบบจับต้องได้แบบ concrete แข็งๆเลยเอาจำง่ายๆนะคือแบบ concrete noun คือคำนามที่จับต้องได้เช่น student จับได้ dog จับได้ pet diamond จับได้ computer จับได้แต่พอมาถึงในรูปแบบของ abstract คือโอ้มีความเป็น abstract อะแบบว่าจับต้องไม่ได้อะไม่เข้าใจเธอเลยอะนะคะจะเป็นลักษณะของความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาดนี่ก็คือไม่สามารถที่จะจับต้องได้ว่าคนนี้ฉลาดจับได้ไหมอู้ฉลาดเป็นก้อนเลยเบลอเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ความจงรักภักดีก็จับต้องไม่ได้คนนี้มีความจงรักภักดี2ก้อนอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะ brilliant คือความสุขใสความสว่างนะคะ convenient คือความสะดวกสบายพวกนี้เขาเรียกว่า abstract noun คือจับต้องไม่ได้ concrete noun คือจับต้องได้นั่นเองนะคะ concrete noun เขาก็จะมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมี snake cat table เห็นไหมคะพวกนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้นะคะแล้วเขาก็เพิ่มอีกนิดนึงว่า concrete noun เนี่ยนะคะอาจจะมาจากการที่มีมาเติม suffix ข้างหลังเช่น an ant ar ard eer พวกนี้เป็นต้นนะคะให้ดูนะคือ suffix เนี่ยคือคำเติมท้ายถ้าใครยังไม่ทราบนะคะ suffix คือคำที่เอามาเติมท้ายนะคะขอให้มันปากกาเล็กนิดนึงโอเคนะคะ suffix คือคำที่เติมท้ายค่ะอย่างเช่น an อย่างเงี้ยนะคะมาเติมข้างหลัง America เติม n ก็กลายเป็นคนเห็นไหมคะเนี่ยพวกเนี้ยเอามาเติมปุ๊บนะคะเนี่ยพวกนี้เห็นไหมเติมปุ๊บเป็นคำนามที่จับต้องได้เห็นไหมคะทันตแพทย์ youngster เนี่ยพอมาเติมปุ๊บเป็นคำนามที่จับต้องได้ทันทีนะคะโดยการเติม suffix เข้าไปข้างหลังจ้าต่อไป abstract noun นะคะ abstract noun คือแบบว่ามันอยู่ในอากาศอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะคะก็จะเป็นลักษณะของอารมณ์นะคะรักเกลียดโกรธเราไม่สามารถจะเห็นอารมณ์โกรธเป็นกล่องหรือว่าเป็นก้อนได้นะคะความรักก็ไม่ได้มาเป็นตะกร้านะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์ก็คือความรักก็คือจับต้องไม่ได้คุณลักษณะเช่นความกล้าหาญนะคะ bravery การกระทำ decision สถานะ depthSickness ความเจ็บป่วยพวกนี้จับต้องไม่ได้ Chemistry เป็นวิชาชื่อวิชา Mathematics Thai English Breakfast พวกนี้นับไม่ได้นะคะเป็น Abstract นะคะไม่มีตัวตนสัมผัสไม่ได้นะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าบางที abstract noun เนี่ยสามารถที่จะใช้ suffix เติมได้เช่น ence นะฮะ ery นะฮะ hood พวกนี้พอเติมปุ๊บนะฮะมันก็ทำให้เป็น abstract noun ได้นะคะเห็นไหมเขาก็บอกว่า abstract noun บางทีเป็นได้ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้นะคะต่อไปค่ะคำนามนับได้กับนับไม่ได้อันนี้ก็เปรียบเทียบชัดเจน dog กับ dog เติม s เป็นคำนามนับได้ sugar เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะอันนี้ก็เห็นชัดเจนคือเขาจะพูดง่ายๆว่าคำนามนับไม่ได้เติม s ไม่ได้จ้าบอกแค่นั้นแหละนะคะday กับ day เติม s แล้วก็ cheese coin เติม s แล้วก็ money job แล้วก็ job เติม s เห็นไหมคะแล้วก็ work ต่อไปคำนามนับได้โอ้อันนี้ง่ายนะคะ cat book clock share พวกนี้นับได้นะคะต่อไปนับได้แต่ไม่มีรูปร่างจ้า day month year weekend ต่อไปเป็นกิจกรรม crime job นะคะต่อไปค่ะคำนามนับได้เอกพจน์เติม a and the ได้นะคะคำนามที่นับได้เป็นพหูพจน์ก็เติม s ได้จ้าอันนี้คือสรุปให้ฟังว่ามันเติม s ได้อันนี้มันจะเริ่มง่ายนะคะต่อไปคำนามที่นับไม่ได้นะคะก็คือมากเสียจนนับไม่ได้ของเหลวแก๊สนำมาทำกิจกรรมชื่อวิชากีฬาชื่อภาษานับไม่ได้จำแค่นี้นะนะคะต่อไปค่ะภาชนะที่บรรจุสิ่งที่นับไม่ได้ก็จะมีอะไรบ้างมีถุงนี่เราจำไว้ก็ดีนะคะจะมีถุงมีแบกมีบาสเกตมีบอทเทิลมีโบมีบ็อกซ์มีแคนมีคัพมีดิชมีกลาสมีเพลทพวกนี้นะคะก็คือมาใส่สิ่งที่นับไม่ได้ทำให้มันนับได้ด้วยภาชนะนั่นเองหรือจะทำให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเสียนะคะโดยการเป็นชิ้นเป็นแผ่นเป็นแถวเป็นก้อนหรือจะทำให้มันเป็นหน่วยวัดเอาไปตวงเอาไปชั่งค่ะเป็นกิโลกรัมเป็นลิตรพวกนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเราสามารถที่จะใช้offได้นะคะเช่น a bar of butter a piece of information a cup of coffee a bowl of rice a drop of water a cup of tea พวกนี้เป็นต้นแล้วเราก็จะทำให้มันเป็นพหูพจน์เราก็เติม s ไปที่หน่วยตวงวัดของเรานะคะ kilograms two glasses 10 liter เห็นไหมเติม s นะคะต่อไปค่ะคำนามที่เป็นได้ทั้งนับได้และนับไม่ได้อันนี้แหละน่าสนใจนะคะเขาบอกว่าคำนามบางตัวเนี่ยเป็นได้ทั้งนับได้และนับไม่ได้เช่น dead ที่แปลว่าความตาย death นะคะแปลว่าความตายนะคะ they had a death in their family อันนี้แปลว่าพวกเขาเนี่ยนะคะมีการตายเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะหรือ death is a tragic thing แปลว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเห็นไหมคะเพราะนั้นตัวนี้ถือว่านับได้มีการตายเกิดขึ้นหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็จะถึงพูดถึงความตายทั่วไปว่าความตายมันน่ากลัวเพราะนั้นความตายที่เป็นลักษณะของการตายหนึ่งครั้งเกิดขึ้นมันเลยต้องใช้อะได้ส่วนอีกอันนึงนะคะเป็นความตายโดยทั่วไปนะคะถือว่าเป็นคำนามนับไม่ได้ก็ไม่ต้องเติมอะเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาจะให้เข้าใจว่าคำนามบางคำสามารถใช้ได้ทั้งรูปนับได้และนับไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปศาสนาเห็นไหมคะบางทีคำว่าศาสนานี่เติม s ได้บางทีก็เติม s ไม่ได้ถือว่าเป็นความเชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะคำแสดงปริมาณนามนับได้นับไม่ได้เห็นไหมคะ some any no a lot นี่คือแสดงปริมาณถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้ก็จะใช้ some ได้เช่น some dogs นะคะ
นับไม่ได้ก็ใช้ some why ก็ได้คือบางคำเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้เช่นคำว่า some นะคะเห็นไหม some ตัวนี้นะคะแปลว่า2ถึง3แล้วก็ dog เติม s ส่วน some ตัวนี้ไปใช้กับ why นับไม่ได้เห็นไหมครับตัวนี้จะแปลว่าบ้างจะแปลว่าบ้างนะคะ Some dogs are very cute แปลว่ามาสุนัข 2-3 ตัวเนี่ยน่ารักเชียวกับ I usually drink some wine with my meal ฉันก็ดื่มไวน์บ้างอะนะกับมื้ออาหารของฉันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้น some สามารถนำหน้าคำนามนับได้และนับไม่ได้จ้านะคะmany ก็เหมือนกันนะคะ many ก็ใช้กับคำนามนับได้ much ใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะ are few กับ few ใช้กับคำนามนับได้คำนามต้องเป็นพหูพจน์ส่วน a little กับ little ใช้กับคำนามนับไม่ได้นะจ๊ะต่อไปค่ะ singular noun คือนามเอกพจน์นะคะคือคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้มีจำนวนเท่ากับ1นะคะก็คือ cat, sock, ship, airplane, person คำนามนับไม่ได้ก็จะเป็น water, sugar, truth, education อันนี้ก็ให้ดูเฉยๆค่ะว่าคำนามนับได้หรือนับไม่ได้คำนามที่เป็นพหูพจน์เขาก็จะมาพูดถึงกฎการเปลี่ยนรูปล่ะว่าบางตัวเติม s ได้บางตัวเติม es บางตัวก็เปลี่ยนรูปนะคะอันนี้ก็จะเข้ากฎของเอกพจน์พหูพจน์การทำคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์มันก็จะมีกฎอีกมากมายนะคะเปลี่ยน y เป็น i เติม es อะไรก็ว่ากันไปนะคะต่อไปค่ะ masculine gender ก็คือเป็นคำนามเพศชายกับคำนามเพศหญิงนี่แหละที่ครูพิมพ์ให้ดูนะคะขยายให้ดูนะตัวนี้นะคะคำนามเพศชายก็จะเป็น boy คำนามเพศหญิงก็จะเป็น girl คำนามเพศชายก็จะเป็น man คำนามเพศหญิงก็จะเป็นwoman father เป็น masculine mother เป็น feminine cock เป็น masculine hen เป็น feminine คือสรุปง่ายๆคือคำนามสามารถแบ่งเพศได้นะคะตัวเมียตัวผู้ผู้หญิงผู้ชายนะคะเขาก็เลยพูดว่า masculine gender ก็คือคำนามที่ใช้เรียกเพศชายนั่นเองfeminine gender ก็คือคำนามที่ใช้เรียกเพศหญิงนั่นเองนะคะ common gender คือไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะเช่น animal ไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะคะ applicant ผู้สมัครไม่รู้ผู้หญิงผู้ชาย cousin ไม่รู้ญาติผู้หญิงหรือญาติผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปชื่อพลเมืองก็ไม่รู้ว่าพลเมืองก็มีทั้งชายทั้งหญิงเนาะนะคะคำนามที่เกิดจากการเติม er เติม or เติม an เติม ar เช่น buy เป็น buyer เห็นไหมคะ buy เป็น buyer ก็คือเติม er ผู้ซื้อไม่รู้ผู้ซื้อเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะต่อไป neutral gender neutral gender คือไม่ใช่ว่าไม่ทราบเพศแต่มันไม่มีเพศนะคะเช่นคาร์รถยนต์ออเรนซ์ส้มนะคะไอรอนเหล็กพวกนี้ไม่มีเพศแน่นอนนะคะต่อไปค่ะ compound noun คือคำนามผสมค่ะคำนามผสมคือคำนามสองคำมารวมกันเกิดเป็นความหมายใหม่เช่น now บวก now bed บวก room กลายเป็น bedroom เห็นไหมคะ water บวก tank กลายเป็นถังเก็บน้ำต่อไปค่ะคำนามบวก verb ก็ได้นะคะเช่น rain บวก fall นะคะแปลว่าปริมาณฝน hair บวก cut นะคะก็คือ hair เป็นคำนามปกติ cut ก็แปลว่าตัดใช่ไหมพอมารวมกันเป็นการตัดผม adjective บวกคำนามก็ได้จ้าเช่น green บวก house soft wear เห็นไหมคะ soft บวก wear adverb บวก verb ก็ได้ด้วยค่ะ in บวก put output นะคะ out บวก put อย่างนี้เป็นต้นนะคะมาเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะคราวนี้แหละนะคะแบบฝึกหัดตัวนี้เขาก็จะถามว่าคุณรู้ไหมว่าคำนามต่อไปนี้เข้าข่ายของคำนามประเภทใดนะคะซึ่งมันค่อนข้างละเอียดนะคะมาแล้วเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะวันนี้เราเฉลยยาวไปนะคะ
ใครเหนื่อยก็กดพอสไปทานกาแฟทานชาก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวครูพิมพ์ลุยยาวไปนะคะอ่ะข้อ1นะคะ table เป็น common noun นะคะต่อไปข้อ2จีนเป็นอะไรเอ่ยจีนเติม s โอ้ยง่ายเป็น plural noun ค่ะ iron เป็น mass noun ค่ะเห็นไหมคะ cluster เป็นcollective noun ค่ะเห็นไหมคะ5ละคะ Bangkok เป็น proper noun ค่ะ hair เป็น mass noun ค่ะwealth เป็น abstract ค่ะความร่ำรวยนะแลมเนื้อแกะ common ฮะต่อไป love นะคะความรักกรุ๊ปกลุ่มโอเคนะคะนี่คือเฉลยต่อไปค่ะมันเป็นเพศชายทำให้มันเป็นเพศหญิงให้หน่อยได้ไหมนะคะบูเป็นคาวนะคะซันลูกผู้ชายลูกผู้หญิงค่ะค็อกเป็นเฮนอังเคิลเป็นลุงก็เป็นป้านะคะแอคเตอร์นักแสดงชายก็เป็นนักแสดงหญิงนะคะพ่อก็เป็นแม่ค่ะบราเธอร์ก็เป็นซิสเตอร์ค่ะแมนเป็นอะไรเอ่ยแมนก็เป็นแมนเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็น woman ต่อไป gentleman สุภาพบุรุษก็ต้องเจอกับสุภาพสตรี lady นะคะ dog สุนัขตัวผู้สุนัขตัวเมียก็จะเป็น bitch นะคะต่อไปค่ะโดรนกับบีนะคะผึ้งตัวผู้กับผึ้งตัวเมียฮอร์สเป็นตัวเมียก็จะเป็นแมร์เนฟิวหลานชายหลานสาวก็จะเป็นนีสวิสาดพ่อมดก็จะเจอกับแม่มดนะคะ Emperor จักรพรรดิก็เป็นผู้หญิงก็เป็นจักรพรรดินีใช่ไหมเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Prince เป็น Princessทันไหมคะ princess ต่อไปค่ะ lion tiger husbandเป็น wife king เป็น queen เห็นไ
มั้ยคะโอเคต่อไปค่ะคำนามต่อไปนี้นับได้หรือนับไม่ได้นะคะนับได้หรือนับไม่ได้มาเรามาดูกัน pen countable noun นับได้ค่ะ milk เป็นอะไรเอ่ย uncountable ค่ะ rice เป็นข้าวนะคะนับไม่ได้น้อยเสียงนะคะสามารถเป็นได้ทั้งเขากับอันเขานะคะครูพิมพ์เขียนแค่นี้เนาะต่อไปค่ะค่ะนับได้ friend นับได้มันนี่นับไม่ได้นะจ๊ะมันนี่นี่มีแต่คนงงว่าเอ๊ะทำไมมันนี่มันนับไม่ได้นะมันเยอะจำง่ายๆว่าเวลาใช้มันเยอะเหมือนข้าวเวลากิน uncountable นะคะ day วันนับได้นะจ๊ะแต่ไม่มีรูปไงจำได้ไหมที่ครูพิมพ์บอกตอนแรก paper เป็นได้ทั้งนับได้และนับไม่ได้ค่ะTime เป็นได้ทั้งนับได้และนับไม่ได้ค่ะถ้านับได้ก็จะเป็นครั้งค่ะถ้านับไม่ได้ก็จะแปลว่าเวลาcat แมวนะคะเป็นนับได้ bread ขนมปัง uncount ค่ะ butter เป็น uncount ค่ะshare เป็น uncountable share เป็น countable ขออภัยโอเคนะต่อไปนะคะ star ดวงดาวนับได้ไหมดวงดาวถือว่าเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะ music ก็นับไม่ได้นะคะ furniture ก็นับไม่ได้นะคะ hair เป็นได้ทั้งนับได้และนับไม่ได้ค่ะ homeworkเป็นคำนามนับไม่ได้ apple นับได้นะคะเป็นลูกๆโอเคได้นะคะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเขาจะถามว่าตัวเนี้ยมันเป็นแอปเป็นคำนามประเภทไหนนะคะนะคะเขาบอกว่าให้ underline the noun in the following sentence and say whether they are common, proper, collective, material or abstract เขาบอกให้ขีดเส้นใต้คำนามนะคะในประโยคนี้แล้วก็บอกด้วยว่าคำนามที่ขีดเส้นใต้เป็นคำนามประเภทใดนะคะเช่น do your own homework นะคะแปลว่าทำกันบ้านของคุณเองนะพอเอาเขียนคำว่า homework ปุ๊บ homework เป็นได้ทั้ง abstract noun countable noun นะคะมาดูข้อ2กันดีกว่าข้อ2อะไรเป็นคำนามจ๊ะคำนามก็คือ truth ค่ะนะคะอ่ะข้อ3คำนามคือ honesty ค่ะข้อ4คำนามคือ children ค่ะข้อ5คำนามคือ lion king กับ beast นะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าคำว่า truth เป็นอะไรคำว่า truth ข้อ2เป็นความจริงจับต้องไม่ได้ค่ะเป็น abstract นามจุดนะคะHonesty นะคะ Honesty คือความซื่อสัตย์เป็น
abstract เช่นกันจับต้องไม่ได้นะจ๊ะ children เป็น common noun ค่ะนะคะกับ plural ค่ะเพราะหูพจน์เพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนเดียวก็จะเป็น child นะคะ lion king กับ beast เป็น common noun ค่ะทันไหมทันไหม common noun นะคะต่อไปข้อ6ขีดอะไรดีนะช่วยครูพิมพ์ขีดหน่อยสิข้อ6ข้อ6ขออนุญาตขีดคำว่า alligator ข้อ7ขออนุญาตขีดคำว่า cleanliness ที่แปลว่าความสะอาดนะคะ godliness ขีดคำว่า bird ขีดคำว่า feathers ขีดคำว่า english ขีดคำว่า the เจ้าพระยากับคำว่า Thailand แล้วก็เห็นไหมคะมาดูข้อ6 alligator เป็นอะไรเอ่ยจระเข้เจาะจงลงไปไหมถ้าไม่ได้เจาะจงลงไปก็ต้องเป็น common noun นะคะ cleanlinessความสะอาดจับต้องไม่ได้จ้าเป็น abstract นะคะเป็น abstract noun bird นะคะนกกับขนนกเป็นอะไรที่ทั่วไปนะคะ common noun ต่อไป english เป็น abstract นะคะเจ้าพญาริเวอร์กับไทยแลนด์เป็น proper noun เป็นคำนามชี้เฉพาะไงนะคะก็คือเจาะจงลงไปเลยว่าเป็นแม่น้ำสายไหนแม่น้ำเจ้าพญาประเทศไหนประเทศไทยมันก็เลยต้องเป็น proper noun นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าคำนามเหล่านี้ล้วนเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเขาจะเอาอะไรมาทำให้มันนับได้กันเล่านะคะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะใส่อะไรนะคะลงไปฮะมาทีละข้อจะจบแล้วจ้าคอฟฟี่เอาไปใส่ถ้วยนะคะชาก็เอาไปใส่ถ้วยเหมือนกันนะคะ a cup of tea นะคะแซนทรายไปใส่ถุงค่ะ a bag of sand นะคะโซฟสบู่เป็นก้อนจ้า a bar of soap 5. นมใส่ขวดค่ะ a bottle of milk ต่อไปนะคะข้าวใส่ถ้วยค่ะนะขอเอาขึ้นไปก่อนต่อนะคะข้าวใส่ถ้วยต่อไปค่ะอันนี้คืออะไร water น้ำใส่แก้วค่ะ a glass of waterนมล่ะคะนมใส่แก้วก็ได้นะคะใส่แก้วใส่ขวดก็ได้มันเหมือนกันเมื่อกี้นะคะซ้ำต่อไปแจมค่ะแจมเอาไปใส่อะไรดีนะใส่ขวดโหลไงอะจาออฟแจมฮันนี่ค่ะใส่จานเหมือนกันค่ะนะคะต่อไปค่ะเนยล่ะเนยทำยังไงคะเป็น
แห้งเป็นก้อนเหมือนสบู่เลยนะคะนึกถึงสบู่เข้าไว้นะคะใช้ตัวเดียวกันใช้บาร์บาร์บัตเตอร์ชูการ์เป็นกิโลได้ค่ะต่อไปเบรดค่ะเบรดเบรดเป็นโลฟเป็นแถวช็อกเป็นชิ้นค่ะต่อไปค่ะชีสชีสเป็นพาวค่ะปอนเพเปอร์เป็นแผ่นค่ะตัวนี้ตัว H นะคะ a sheet of paperต่อไปแฮมค่ะแฮมเป็นสไลซ์ค่ะสไลซ์ก็คือเป็นแผ่นบางๆนะคะ SLICE นะคะทูสเพดนี่เป็นทูบออฟทูสเพดค่ะเป็นหลอด TUBE นะคะหญ้าค่ะ TUFT นะคะคอนค่ะ SHEAF นะคะ SHEAF โอเคนะคะจบแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องของคำนามในภาษาอังกฤษนะคะค่อนข้างละเอียดมากเลยนะคะอยู่กันเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องของคำนามถ้าน้องๆสงสัยนะคะแล้วก็ตรงไหนเนี่ยลองย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วก็แบบฝึกหัดเนี่ยค่อยๆทำไปนะคะใครต้องการชีทก็บอกได้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ส่งให้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณหนังสือไวยากรณ์อังกฤษม.ต้นเล่มนี้นะคะไปซื้อได้นะคะที่ The Book นะคะแล้วนำมาเรียนกับครูพิมพ์ก็ได้นะคะหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยครูพิมพ์ชอบมากนะคะให้น้องๆไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาช่วยกันสนับสนุนนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะโอเคก็ขอจบเรื่องของคำนามเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในบทที่3นะจ๊ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ YouTube ของ Perfect English ด้วยนะบ๊ายบาย